Thai Rubik solve your cube solve your life สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาเข้าสู่กรณีแรกของ F to L นะครับโดยผมจะเรียงกรณีตามที่ปรากฏใน Save OP One Sheet Project นะครับครับเรามาดูกรณีแรกกันเลยนะครับผมขอเซตอัพก่อนนะครับครับผมกรณีแรกนี้ก็คือกรณีที่คอร์เนอร์สีขาวครับอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วครับผมแต่ว่าชิ้นขอบที่จับคู่ F to L อยู่เนี่ยมันยังสลับกันอยู่นะครับเรามาดูวิธีแก้กันนะครับโดยวิธีแก้ของกรณีนี้มีหลักการคือแยกรวมแล้วก็ใส่นะครับก่อนอื่นเลยครับให้เพื่อนๆหัน F to L คู่นี้ครับคู่กรณีนี้ให้มันอยู่ทางขวาของเราแล้วก็อยู่ข้างหน้าเราครับขวาหน้าอย่างนี้นะครับผมหลังจากนั้นเราก็ทำการแยก2ชิ้นนี้ออกจากกันก่อนครับวิธีการดังนี้ครับผมยกขึ้นครับปิดลบครับแล้วก็เอาลงครับก็จะเห็นว่ามันแยกออกจากกันแล้วนะครับเมื่อมันแยกออกจากกันแล้วเราก็ทำการรวมให้มันเข้าด้วยกันก็คือการจับคู่มันนะครับวิธีการก็มีดังนี้ครับบิดให้สล็อตว่างไปอยู่ตรงข้างชิ้นนี้ครับนี่ครับแล้วก็เอาลงครับแล้วก็หมุนชิ้นนี้ให้มาอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ยกขึ้นครับมันก็จะรวมเป็นชิ้นเดียวนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการใส่ในสล็อตว่างนี้ครับวิธีการก็หมุนสล็อตว่างให้มาอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็หันมาทางนี้ครับแล้วก็ทําการใส่อันนี้ลงตรงนี้ครับวิธีการก็คือหลบยกแล้วก็ใส่ครับครับผมเรามาดูกันอีกสักรอบนะครับครับผมวิธีการนะครับทําการแยกก่อนยกหลบลงก็ทำการรวมครับหลบเอ้ยทำการรวมใช่หลบก่อนนะครับแล้วก็เอาลงบิดเข้ามารวมแล้วก็ใส่ครับครับผมครับผม F2L กรณีแรกก็มีเพียงเท่านี้ครับผมในคลิปถัดไปเราจะมาเข้าสู่กรณีที่2แล้วก็ที่3ที่4ที่5ไปจนถึงขั้นกรณีที่41ตามลำดับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้กับคนที่กำลังฝึก F2L อยู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผม